วัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการสัมภาษณ์พิเศษนะครับของ Nasdaq Channel วันนี้เรามีแขกพิเศษจริงๆนะครับวันที่สัมภาษณ์วันนี้คือวันที่พุธที่19กันยายนนะครับ2555ฝนก็ตกมาเป็นระยะสักสัปดาห์2สัปดาห์แล้วแขกของเราวันนี้เนี่ยโด่งดังมาในปีที่แล้วนะครับตอนที่เรียกว่ามาพร้อมกับน้ำนะครับแต่ว่ามาในฐานะคนที่พอจะเข้าใจพฤติกรรมแล้วก็ธรรมชาติของน้ำแล้วก็สื่อสารได้อย่างดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ชาวบ้านทั่วไปได้รับทราบนะครับแขกของเราวันนี้นะครับอาจารย์ศศินเฉลิมลาภนะครับเลขาธิการมูลนิธิสืบนาคาเสถียรสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการครับอาจารย์ครับในฐานะนักวิชาการนะครับผมเข้าใจว่าถามคำถามพื้นอย่างเช่นน้ำจะท่วมหรือไม่ท่วมเนี่ยคนที่ตอบเนี่ยคงลำบากใจมากแต่ว่าสมมุติว่าเป็นชาวบ้านทั่วไปตอนนี้อยู่กรุงเทพและปริมณฑลหรือต่างจังหวัดไหนก็ตามคงอยากจะรู้ภาพรวมๆคร่าวๆอาจารย์ขอภาพรวมๆนิดนึงน้ำจะท่วมหรือเปล่าครับปีนี้ท่วมยากอะครับท่วมยากโอกาสที่จะท่วมมันน้อยมากแต่ว่าถามว่ามันท่วมไหมมันก็ท่วมเป็นปกติของมันแบบท่วมแบบระดับปกติเนี่ยมันท่วมครับนะครับท่วมระดับปกติก็คือว่านี่เราพูดกับคนในลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับนะครับพูดกับคนในที่ราบน้ำท่วมถึงของแม่น้ำเจ้าพระยาสมมติเราพูดกับคนนครสวรรค์ลงมาเนี่ยนะครับท่วมยากแต่ว่าถามว่ามันท่วมทุ่งนาไหมมันต้องท่วมอยู่แล้วเพราะเขายังทำนากันอยู่ครับถ้าท่วมหมู่บ้านในชนบทที่เป็นหมู่บ้านที่อยู่ตามตำบลตามหมู่บ้านไหมครับที่มีที่ดินที่อยู่ติดทุ่งนาเนี่ยก็ท่วมใต้ถุนบ้านถ้าเกิดเขายังมีบ้านใต้ถุนสูงอยู่ใช่ไหมครับซึ่งทุกปีมันจะต้องท่วมอย่างนั้นอยู่แล้วซึ่งเราต้องดีใจว่ามันไม่ได้เกิดความแห้งแล้งอะไรมันเป็นปกติของมันคราวนี้มันจะท่วมเมืองไหมเมืองไหนก็ได้นะครับตั้งแต่ตัวเวลาคนบ้านนอกบอกไปเมืองไปจังหวัดไปตัวจังหวัดหรือว่าอำเภอที่พัฒนาขึ้นมาเป็นเทศบาลเมืองหรือว่าอบต.ตำบลที่พัฒนาเทศบาลของตัวเองขึ้นมาหมายความว่าพอเขามีเทศบาลเนี่ยเขาก็จะพัฒนาพื้นที่โซนที่เป็น urban areaที่มีระบบกั้นน้ำการปิดกั้นนะครับถ้าไม่ถมขึ้นมาสูงจนพ้นระดับน้ำท่วมประจำปีเขาก็จะต้องทำคันกั้นน้ำโดยรอบเมืองแล้วก็หรืออาจจะหาถนนสักถนนหนึ่งเป็นตัวกั้นน้ำนะครับแล้วก็ปิดประตูน้ำที่ตามคลองที่จะเข้ามาสู่ในเมืองนั้นซะนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดมันหลุดเข้ามาบ้างก็มีเครื่องสูบน้ำเตรียมสูบออกนั่นคือในเทศบาลเมืองในความคิดของชาวบ้านเนี่ยในเทศบาลเมืองในเขตมันไม่ควรจะท่วมไม่ควรจะท่วมมันไม่ควรจะท่วมทั่วไปใช่เพราะว่าอย่างปีนี้มันก็ไม่ควรท่วมเพราะว่ามันเป็นปีที่ปริมาณน้ำน้ำฝนเนี่ยเป็นปีปกติเมื่อสักเดือนที่แล้วเราจะบอกว่าเป็นปีปกติที่ค่อนไปทางแล้งๆด้วยซ้ำไปแต่ตอนนี้เมื่อคืนนี้เพิ่งออกไปออกอากาศกับอาจารย์เสรีผมไม่ได้ตามข้อมูลนะผมก็อาศัยดูจอแกก็พบว่าปริมาณฝนของปีนี้เนี่ยมันห่างกับปีที่แล้วมากแต่ว่ามันเริ่มไต่ไประดับไปเท่าๆกับปี38แล้วมีแนวโน้มว่ามันยังมากอยู่แล้วสูงเข้าไปถึงปี38ในเดือนนี้ดังนั้นก็หมายความว่าที่ผ่านมาฝนสะสมที่อยู่เหนือเขื่อนอะไรเลยก็แทบจะไม่มีก็เพิ่งจะมาช่วงเดือนนี้ที่ชุกขึ้นมาแล้วก็เหมือนปี38เหมือนปี38เนี่ยก็คือว่าปี38นั้นท่วมเมืองหลายเมืองนะครับดังนั้นถ้าฝนที่มันชุกขึ้นมาช่วงนี้แล้วต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับมันก็เป็น3ปี38โมเดลไม่ใช่54โมเดลก็คือมันก็จะท่วมขึ้นมาแต่ไม่ได้เป็นวงกว้างเหมือนปี54ครับนะแต่ว่าในวันนี้มันก็ยังไม่ถึงขั้นว่ามีน้ำเยอะแยะขนาดที่จะท่วมได้เท่ากับปี38ก็ยังไม่ใช่แต่เดี๋ยวนี้พวกภาพข่าวพวกข้อมูลอะไรมันไปกันไวมากผมว่าหนึ่งก็คือว่าความรู้พื้นฐานของนักข่าวเองกับของประชาชนเองเนี่ยไปโทษนักข่าวซะทีเดียวก็ไม่ถูกครับเพราะนักข่าวกับประชาชนก็คือคนเดียวกันไม่ใช่นักเดี๋ยวนี้ประชาชนก็ทำตัวเป็นนักข่าวใช่นักข่าวก็ทำตัวรู้เท่าประชาชนไม่มีการแจ้งอินฟอร์เมชันเลยแจ้งแต่นิวส์แจ้งแต่ข่าวอย่างเดียวหรือว่าอย่างเนี้ยน้ำท่วมเนี่ยมันเป็นสเกลของตำบลและอำเภอครับภัยพิบัติเป็นระดับตำบลอำเภอแต่ปรากฏว่าพอเขาบอกแจ้งรายงานข่าวว่าสุโขทัยท่วมเนี่ยความจริงมันท่วมตรงจุดสี
เขียวนิดเดียวมันกลายเป็นท่วมทั้งจังหวัดซึ่งมันถ้าในแง่ของความเป็นวิทยาศาสตร์มันต่างเยอะมากก็กลายเป็นสุโขทัยท่วมดังนั้นฉันยังไม่ไปสุโขทัยเปล่ามันท่วมตัวเมืองสุโขทัยที่อาจจะเป็นพื้นที่ที่ต่ำมากๆที่หนึ่งของทั้งจังหวัดสุโขทัยก็ได้ถนนที่ผ่านสุโขทัยไปยังไม่ท่วมเลยครับอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวขอทำความเข้าใจคำว่าท่วมนิดหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้เห็นมีศัพท์แปลกๆเยอะคนไทยบอกว่าใช้น้ำแฉะอย่างเงี้ยผมก็อ่านแล้วผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่อะไรนะใช้น้ำแฉะใครใช้น้ำนี้มีบางท่านใช้อยู่น้ำท่วมเวลาจะสิ่งพูดว่าน้ำท่วมเนี่ยมันสภาพยังไงที่เรียกว่าน้ำท่วมมากน้อยไม่สำคัญแต่ว่าท่วมจนเราไม่เห็นพื้น30เซนก็น้ำท่วมเมตรนึงก็น้ำท่วมอย่างนั้นใช่ไหมครับก็มันน้ำท่วมมันก็ต้องมีน้ำมาท่วมผ่านครับน้ำท่วมผ่านพื้นที่ที่ปกติมันแห้งอ่ะโอเคนะครับมันจะสูงเท่าไหร่ก็ช่างมันนี่คือความรู้สึกของชาวบ้านน้ำท่วมตะตุ่มมันก็ท่วมแล้วล่ะนะครับคราวนี้มันก็ถ้าเกิดสมมติมาท่วมสนามหญ้าบ้านเราแล้วมันทำให้สนามหญ้าเสียหายเมื่อท่วมแล้วดังนั้นน้ำท่วมมันก็ควรจะทำความเสียหายด้วยนะครับนะครับเสียหายอะไรก็บ้างผมก็ว่าอย่างนั้นนะครับในความรู้สึกดังนั้นเนี่ยพอเราเนี่ยครับอันนี้เอามาจากของรัฐบาลของสนชนะฮะผมจำไอ้ตัวย่อพวกนี้ไม่ได้เลยว่าอะไรหมายถึงอะไรนะครับแต่ว่าพอไปประกาศอย่างนี้ปั๊บเนี่ยนะครับผมไม่ได้เอาไอ้ตัวคำอธิบายแผนที่ขึ้นมาแต่สีเหลืองเนี่ยคือแบบเด็กๆอ่ะมีอุทกภัยมีภัยธรรมชาติไม่ถึงปานกลางด้วยพอสมควรอะไรแบบนี้นะครับคราวนี้พอคนเห็นน้ำท่วมเนี่ยนะครับผมยังนึกไม่ออกเลยว่าสมมติว่าพอบอกว่าน้ำท่วมตอนนี้น้ำท่วมจันทบุรีกับตราดแล้วก็บอกว่าพนมสารคามที่ฉะเชิงเทราชลบุรีท่วมยังไงอ่ะมันเป็นพื้นที่ไม่ใช่ที่ราบน้ำท่วมถึงอ่ะครับแสดงว่าแต่ว่าถ้าเป็นสุโขทัยมาจนถึงพิจิตรนครสวรรค์ชัยนาทนี่บ้านผมอยู่อยุธยาครับเบอร์8นะฮะเบอร์9อ่างทองอันนี้เวลาอารมณ์น้ำท่วมบ้านผมนี่ทุ่งนาเป็นทะเลฮะเทศบาลกั้นอยู่ขับรถไปมีทุ่งนา2ข้างน้ำกำลังจะลุ้นว่าท่วมขึ้นมาถนนหรือเปล่าอืมครับอันนี้มันมาจากว่า1มันน้ำไหลจากปิงวังยมน่านลงมาถึงเจ้าพญาที่นครสวรรค์แล้วก็แผ่ลงมาในที่ราบตรงนี้ทั้งหมดเลยอันนี้บ้านผมเรียกน้ำท่วมคนนี้พอเขาบอกว่าน้ำท่วมจันทบุรีตราดส่วนใหญ่มันเป็นเนินเขาภูเขาว่าเป็นเอาน้ำที่ไหนมาท่วมอันนี้ไม่เข้าใจละผมเริ่มไม่เข้าใจละแสดงว่าวิธีการให้ข้อมูลโดยคร่าวมากๆใช้แผนที่แบบนี้เนี่ย ในความเห็นอาจารย์ว่าไม่เหมาะไม่เหมาะมันมีสเกลของมันไงนะครับมันมีสเกลของมันว่ามันควรจะยังไงอย่างสุโขทัยเนี่ยถ้าบอกท่วมอำเภอเมืองสุโขทัยโอเคครับผมคิดว่าคนที่ให้ข้อมูลจริงๆเขาตั้งเขาให้ถูกนะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติเขาระมัดระวังอย่างยิ่งแต่พอนักข่าวบอกสุโขทัยน้ำท่วมก็นึกภาพว่าทั้งจังหวัดใช่อันเนี้ยยุ่งอยู่แล้วยิ่งคนอย่างที่ผมยกตัวอย่างว่าเมื่อวานเนี้ยบอกอ่ะพนมสารคามท่วมเฮ้ยมันท่วมได้ไงอ่ะผมจำได้ว่ามันเป็นเนินๆอย่างเงี้ยครับมันไม่ใช่ที่ราบน้ำท่วมถึงแล้วมันท่วมได้ไงมันท่วมได้ยังไงก็คือว่าฝนมันตกเยอะจนน้ำจากเนินเขามันไหลบ่าผ่านมาซึ่งปกติมันก็ไม่เกินตั้งแต่1ชั่วโมงไปจนถึง3วันเต็มที่ครับอันนี้เรียกน้ำท่วมไหมอันนี้มันน้ำป่าไหลหลากครับหรือน้ำท่วมแบบหนึ่งหรือในเมืองกรุงเทพเมื่อวานน้ำท่วมไหมเมื่อวานนี้ถ้าเกิดดูภาพดาวเทียมนี่นะฮะนี่เป็นภาพเมื่อวานเห็นไหมฮะนี่มันหย่อมอยู่ตรงตะวันตกเมืองกาญจนบุรีนครปฐมกรุงเทพมีอยู่แค่นี้เองจังหวัดอื่นแห้งหมดแล้วไม่เปียกละแม้แต่ภาคใต้ก็ไม่ตกนะครับตกเฉพาะจุดเนี้ยกรุงเทพน้ำท่วมจากน้ำฝนระบายไม่ทันอารมณ์ผมก็ยังไม่ค่อยอยากจะบอกว่าน้ำท่วมแล้วก็บอกว่าจะเป็นน้ำขังจากการระบายไม่ทันครับน้ำท่วมขังก็ได้อ่ะต้องไม่น้ำท่วมเฉยๆครับนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยระบบระบายน้ำกรุงเทพเขาบอกว่ามันได้60มม.ครับนะครับแต่ว่าเมื่อวานมันมา100กว่า มันก็ไปไม่ทันส่วนว่ามันได้60จริงไม่จริงอันนั้นไม่ใช่เรื่องของเราแล้วแต่มันเกินการออกแบบไหมมันโอเวอร์ดีไซน์ไปไกลดังนั้นมันก็ต้องมีอารมณ์ที่ระบายไม่ทันบ้างมันก็น้ำขังสูงอืมครับโอ้แต่ชาวบ้านไม่ค่อยเข้าใจนะครับเพราะว่าอย่างปีก่อนเนี่ยบอกว่าน้ำท่วมปุ๊บผ
มก็เห็นดูเอกสารต่างๆในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็มีแผนปฏิบัติการต่างๆนานาออกมามีรายละเอียดไม่รู้สิก็มันกลายเป็นว่าพอดร.ธำชัยพูดอย่างนี้ปุ๊บผมก็กำลังนึกอยู่อย่างหนึ่งว่าไอ้ปีที่แล้วที่มันท่วมจริงอ่ะเรามักจะบอกว่าไม่ท่วมไม่น่าท่วมหรือเอาอยู่หมายถึงกรุงเทพนะหมายถึงจังหวัดอื่นๆด้วยมีกรมอุตสาหกรรมต่างๆด้วยใช่ไหมไอ้ที่มันท่วมมาท่วมจริงๆเนี่ยเราจะบอกว่าไม่ท่วมไม่น่าจะท่วมนะเอาอยู่แต่ปีนี้ท่วมไม่จริงอย่างเช่นน้ำหลากผ่านแถวแถวพนมสารคามแถวจันทบุรีครับอันนั้นไม่ใช่น้ำท่วมในความหมายของน้ำท่วมที่ราบน้ำท่วมถึงเราก็บอกว่าน้ำมันท่วมครับเรากำลังพบภาวะอย่างเงี้ยภาวะข่าวมันท่วมอย่างเมื่อวานเนี้ยที่วัดชัยวัฒนารามที่อยุธยาซึ่งเป็นพื้นที่ที่พอน้ำมันล้นจากแม่น้ำเจ้าพระยาจะเจอก่อนแล้วก็จะเป็นตัวชี้วัดว่าน้ำจะมาอยุธยาอย่างที่วัดชัยวัฒนารามเมื่อวานน้ำฝนตกเยอะแล้วน้ำขังอยู่ตรงวัดชัยเพราะว่าระบายไปมีคันกั้นไม่ให้น้ำจากวัดชัยไหลลงน้ำไหลลงแม่น้ำซึ่งต้องใช้สูบออกก็ท่วมวัดชัยช่องทีวีช่องหนึ่งซึ่งกว้างขวางมากก็ออกข่าวน้ำท่วมวัดชัยดังนั้นผู้สื่อข่าวที่ออกกับผมเมื่อวานก็แห่แล้วไปวัดชัยแห้งสนิทครับแต่มันท่วมอยู่ตรงน้ำฝนมันตกขังเหมือนกรุงเทพเมื่อวานเนี้ยครับก็กลายเป็นน้ำท่วมกันข่าวท่วมกันใหญ่เลยคือลักษณะมันก็จะขังอยู่ช่วงระยะหนึ่งจนกว่าจะมีการไหลจนกว่าจะมีการสูบออกครับสูบออกสูบออกหรือค่อยๆระเหยไปครับเออแล้วอย่างนี้อย่างโอเคในตัวอย่างแค่ไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี้ยอย่างสุโขทัยเนี้ยคนพูดถึงกันเยอะเพราะมีภาพท่วมเข้าไปในตัวเมืองเนี้ยในความเห็นอาจารย์อย่างนี้เป็นลักษณะของน้ำท่วมหรือเปล่ามันปกติแค่ไหนเพราะว่าตอนต้นอาจารย์บอกภาพรวมๆเนี่ยปีนี้น่าจะท่วมยากก็ท่วมยากนะครับก็คือว่าหนึ่งก็คือคนที่อยู่ในที่ราบน้ำท่วมถึงเนี่ยก็ต้องเข้าใจก่อนว่าดินทุกเม็ดถ้าไม่ได้เอามาจากที่หินถมนะดินทุกเม็ดที่เราสร้างบ้านสร้างเมืองกันอยู่เนี่ยมันมาจากกระบวนการน้ำท่วมน้ำท่วมมันเป็นตัวสร้างแผ่นดินใช่พื้นฐานของมันเนี่ยมาจากแม่น้ำตะกอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำคือปากแม่น้ำเอาไปป่าชายเลนดินเกาะเอาเรียนมาเด็กประถมแต่คราวนี้พอมันเริ่มทะลุทะเลออกไปแล้วเนี่ยมันเป็นที่ราบเนี่ยเราสร้างแผ่นดินด้วยกระบวนการที่น้ำท่วมแล้วพาตะกอนนะครับตะกอนสารพัดตั้งแต่ทรายไปยันส่วนใหญ่ทรายไม่ไปไหนมันจะเป็นขี้โคลนที่มันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นสารเป็นคอนลอยอ่ะเป็นแขวนลอยแล้วก็แผ่ออกไปกับกระบวนการที่น้ำท่วมแล้วก็สะสมเราถึงมีดินเหนียวดินขี้เลนเต็มทุ่งไปหมดนั่นนะฮะเราก็ปลูกบ้านกันบนดินแบบนี้ถ้าไม่มีน้ำท่วมนะเราก็ไม่มีแผ่นดินจะอยู่อ่ะเพราะดินของเรามันเกิดจากกระบวนการที่น้ำมันมาจากคอนลอยมันมาจากสายแขวนลอยต่างๆแล้วมันก็ออกไปนะครับดังนั้นเนี่ยกระบวนการน้ำท่วมเป็นปกติทุกปีที่มันจะต้องท่วมขึ้นมาคราวนี้เมืองต่างๆหรือคนต่างๆที่อยู่เนี่ยไม่มีใครเข้าไปอยู่ในที่มันไกลจากแม่น้ำขึ้นมาเพราะว่าไอ้ตรงแม่น้ำเนี่ยมันมีคันดินนะครับคันดินอ่ะนี่เป็นวิทยาศาสตร์หน่อยก็ได้นะครับถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ปุ๊บเนี่ยเม็ดตะกอนขนาดซิลไซส์คือขนาดทรายแป้งคือตั้งแต่ไม่ได้สอนหนังสือนานนะครับนะ1ส่วน16มิลลิเมตรมั้งถ้าผิดขออภัยเพราะผมไม่สอนหนังสือเรื่องนี้มา10ปีแล้วขนาดซิลไซส์นะครับคือเล็กกว่าทรายแต่ใหญ่กว่าดินเนี่ยมันก็จะตกอยู่ที่ขอบตะหลิ่งเยอะตรงนี้น้ำมันก็จะเป็นโคกเนินสูงขึ้นแต่ขนาดเครไซส์เนี่ยเล็กกว่า1ส่วน256เนี่ยมันก็จะเป็นสารแขวนลอยออกไปแล้วไปตกตะกอนอยู่ในทุ่งนาคนโบราณเขาจะอยู่เฉพาะริมน้ำที่มันเป็นซิลอยู่ในทรายแป้งเขาอยู่อย่างนั้นแล้วก็บุกบ้านเรือนไทยแล้วน้ำก็ไหลผ่านนะครับแต่ต่อมามันไม่ได้แล้วไงคนมันเยอะแล้วก็เลิกเดินทางโดยเรือก็ใช้รถยนต์ดังนั้นเราก็จะต้องเราก็เปลี่ยนนะฮะก็เข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ที่มันไม่เป็นเนินตกไปในพื้นที่ที่ลุ่มต่ำมากขึ้นนะครับคราวนี้มันก็เกิดน้ำท่วมมหาศาลขึ้นมาเพราะว่าอย่างหมู่บ้านที่มันไปอยู่ในที่ราบครับน้ำท่วมถึงใหญ่ๆอย่างนั้นไม่อยู่ริมน้ำแล้วเนี่ยก็ยุ่งจริงๆที่รังสิตนี่ก็แบบนั้นรังสิตก็แบบนั้นธรรมศาสตร์รังสิตก็อยู่ตรงนั้นอยู่กลางที่ที่มันน่าจะต่ำที่สุดอยู่แล้วแต่ธรรมศาสตร์ก็อยู่ได้ด้วยการถมดิน
ครับนะฮะก็ถมดินให้มันพ้นจากทุ่งนารอบๆซะครับมันก็อยู่อย่างนั้นนะครับคราวนี้ไอ้เมืองแบบเนี้ยก็สุโขทัยก็เป็นเมืองหนึ่งนะครับซึ่งน้ำมันจะต้องล้นตลิ่งเข้ามาไหลผ่านเมืองเพื่อจะออกไปหาทุ่งนาแต่สุโขทัยยอมไม่ได้เพราะเราเป็นตัวเมืองเราก็ไปเอากำแพงมากั้นเมืองจากแม่น้ำยมซะนะครับกั้นเมืองอย่างแม่น้ำยมอ่ะพอกั้นซะน้ำก็สูงกว่าคนที่เดินอยู่ในเมืองอยู่แล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะคราวนี้พอถ้าเกิดมันกันได้ก็ได้แต่ปีนี้เขาบอกมันทะลุใต้เข้ามาครับมันก็เป็นยังไงฮะทะลุใต้ที่ว่าก็ฐานมันลอยแล้วมันก็เจาะเข้ามาด้านใต้น้ำยังไม่ทันโอเวอร์ฟลูไม่ข้ามยังไม่ได้ท็อปฟลูข้ามขอบตลิ่งแต่มันทะลุมาทางใต้อันนี้ก็ต้องถือว่าสุโขทัยพลาดที่ไม่ซ่อมหรือไม่ตรวจสอบดูแลให้ดีเพราะน้ำมันมาทุกปีหรือยกตัวอย่างวันนี้คนในกรุงเทพเนี่ยนะครับหรือคนในแถวนี้ก็ตามถ้าเกิดวันนี้เนรมิตให้คันกั้นน้ำที่เจ้าพระยาออกวันนี้กรุงเทพก็ท่วมเกือบหมดเพราะมันสูงกว่ายิ่งช่วงน้ำขึ้นก็สูงแล้วนะครับก็เหมือนกันสุโขทัยก็เป็นเมืองอื่นๆที่ป้องกันตัวเองจากน้ำไว้ด้วยคันกั้นน้ำแต่นี่ก็หมายความว่าถ้าเกิดมันปีนี้โดยรวมแล้วเนี่ยศักยภาพของเมืองที่มันเคยป้องกันได้มันควรจะป้องกันได้ถ้าไม่พลาดนะครับดังนั้นก็จะถามว่าท่วมไม่ท่วมก็ต้องถามว่าเมืองไหนพลาดไม่พลาดแต่ถ้าเกิดว่าภาพดาวเทียมมันเปลี่ยนไปนะครับไอ้หย่อมพวกนี้มันเคลื่อนมาทับอยู่อีกสักอาทิตย์2อาทิตย์3อาทิตย์นะครับก็คือมีร่องความกดอากาศที่มาอยู่ตรงนี้แล้วก็ดึงเอาเมฆพวกนี้ให้เข้ามาตกอันนี้ก็จะมีปริมาณฝนเท่าปี38มันก็ท่วมได้มันก็ระบายไม่ทันกรุงเทพก็ระบายไม่ทันยุทธยาก็ไม่รู้จะระบายไปไหนใช่ไหมครับมันก็จะท่วมได้หรือถ้าเกิดมันเกิดไอ้พายุหมุนเนี่ยนะครับแล้วมันก็เข้ามาปกติถ้าหมุนเนี่ยมันจะเข้ามาข้างบนทางภาคเหนือมันไม่ค่อยเข้ามาภาคกลางเพราะมันเข้ามาตรงนี้ตอนนี้เขื่อนยังรับได้อีกเยอะเพราะเขาเร่งระบายน้ำไปหมดเข้าใจว่ารับได้อีกสักสองลูกคราวนี้ถ้ามันบังเอิญว่าหมุนเข้ามาจนถึงรอบลูกที่สามซึ่งตอนนี้มันน่าจะหมดแล้วอ่ะมันน่าจะเหลืออีกไม่เกินลูก2ลูกอ่ะถ้ามันฟลุกเข้ามาเพิ่งปีนี้ยังไม่เข้าสักลูกเดียวปีนี้มันมาปีนี้นั่นสิมันขึ้นมันตั้งต้นจะมามันขึ้นนี่มันขึ้นไปเกาหลีขึ้นไปไต้หวันหมดนะครับแต่ปีนี้ถ้าเกิดบังเอิญว่าโลกมันแปรปรวนแล้วมันเนี่ยแต่ตอนนี้มันก็ยังมาได้ใช่ไหมเดือนอะไรนะเดือนเนี้ยยังเดือน10เริ่มเข้าเองเดือน10เดือน11เดือน11น้ำนองเดือน12น้ำทรงเดือนวันเพ็ญเดือน12คือลอยกระทงพฤศจิกา11น้ำนองคือท่วมเหมือนมันถึงเดือน11ครับยังมีลุ้นต่ออีกก็ยังมีลุ้นต่อกลับตราบใดที่ยังไม่เดือน12เดือน11น้ำนองเนี่ยผมไม่รู้ว่าวันนี้ขึ้นกี่ค่ำแล้วอ่ะลองเช็คดูแล้วกันมันก็มีลุ้นไปถึงตอนนั้นแหละครับเว็บที่อาจารย์เอาภาพมาภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยผมก็เคยเข้าไปดูรูปมันจริงๆอย่างรูปนี้ก็เป็นแค่รูปหยุดนิ่งตอนเวลา07เวลาของกรีนิชก็คือถ้าเป็นเมืองไทยก็บวกไป7ชั่วโมงครับก็ประมาณนั้นบ่าย2จริงๆแล้วเขาทำภาพเคลื่อนไหวให้ดูด้วยก็เลยเอ๊ะมีเราสามารถเข้าใจพวกภาพถ่ายดาวเทียมมีคำแนะนำอะไรสั้นๆง่ายๆสำหรับประชาชนทั่วไปไหมครับยังเห็นเนี่ยตีความอะไรยังไงเมื่อกี้อาจารย์บอกว่ากระจุกสีขาวนั่นคือเมฆก็มันเป็นเมฆฝนหรือเปล่าจำเป็นต้องเป็นเมฆฝนไหมที่เห็นเป็นภาพอย่างนี้จำเป็นนะผมว่าขนาดนี้ก็เมฆฝนอยู่แล้วล่ะถ้าเมฆอื่นมันก็คงไม่กระจายใช่ไหมครับครับก็คือผมว่าอย่าไปสนใจมันเลยอ่ะเราดูภาพดาวเทียมไม่ใช่เรากำลังดูภาพดาวเทียมในหน้าฝนนะอ้าวฮะมองไปก็เห็นแต่เมฆใช่ไหมเหมือนเราเงยขึ้นไปเออใช่อย่าไปคิดอะไรที่มันเป็นซับซ้อนขนาดนั้นแล้วก็เมฆมันมาเยอะขนาดนี้มันก็ฝนตกแน่นอนนะครับมันหมุนหน่อยมันก็มีเป็นลมพายุเข้ามาใช่ไหมครับมันก็ไม่เห็นจะต้องคิดอะไรเลยมันพุ่งเข้ามาแล้วดู2วันออกมันพุ่งเข้ามามันมาแน่มันก็มันมาทางเนี้ยครับมันเข้ามาจากทางเนี้ยนะฮะมันมาแน่นะครับมันไม่ค่อยไปทางโน้นนะฮะทางโน้นต้องอีกฤดูนึงฤดูฝนที่มันเข้าทางนี้โอเคกลับมาที่ตัวภาพรวมอาจารย์บอกว่าปีนี้ท่วมยากในตีความหมายในแง่ของชาวบ้านทั่วไปก็ยังไม่ต้องรีบร้อนยกของขึ้นชั้น2ใช่ไหมไม่ต้องหรือว่ายกไว้เลยไม่ยกอะครับไม่ควรยกเพราะมันไม่มีสัญญาณอะไรสำหรับเมืองนะสำหรับเมืองแต่ถ้าคนนี้อะผมก็ไม่แน่ใจนะ
อันนี้ดีกว่าบังเอิญว่าทางฟลัดเวย์ทางน้ำหลากที่ปีที่แล้วเนี่ยมันท่วมตรงนี้มันท่วมทั้งหมดใช่ไหมนี่อันนี้คือรังสิตใช่ไหมครับนี่คลองรังสิตนะฮะคลองหนึ่งถึงคลองสิบห้าภาพรวมๆกว้างๆนิดหนึ่งเพราะว่าตัวอักษรคงจะไม่เห็นกันอ้าวนะครับด้านบนนั่นเป็นด้านบนก็คืออันนี้คืออยุธยานะครับด้านข้างบนนี่ก็คือเป็นชัยนาทที่ลงมานะครับพอชัยนาทลงมาปั๊บเนี่ยนะครับชัยนาทแล้วก็สิงห์บุรีอ่างทองอยุธยานะครับชัยนาทนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยานะฮะต้องท่องไว้ด้วยแล้วเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยครับเขาก็ท่วมทั้งหมดเลยท่วมมาหมดเลยเดี๋ยวค่อยดูรูปนะแต่ปีนี้แผนของไอ้กยนเนี่ยกยนเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะพยายามเอาน้ำเนี่ยพอมาถึงตรงอยุธยาปั๊บเขาเริ่มไปแล้วตรงนี้เขาเรียกบางบานนะครับบางบานพอต่อจากบางบานมันก็เป็นเสนาต่อจากแถวเสนาก็เป็นบางไทรนะครับบางไทรเนี่ยนะครับฝั่งนี้นะครับมันก็เป็นบางปะอินบางปะอินฝั่งถนนนะครับไม่มีบางไทรนะครับบางปะอินอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้มีอำเภอใหญ่คือผักไห่นะครับพอมาตรงนี้มันเป็น2พี่น้องนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นบางเลนมานครชัยศรีก็ออกมาสามพรานก็ออกทะเลที่สมุทรสาครที่มหาชัยนะครับอันนี้คือแผนของเขาดังนั้นถามว่าตรงนี้ท่วมได้ไหมถึงน้ำมาปกติอย่าลืมนะฮะที่ผมบอกน้ำก็ต้องหลากตรงนี้แต่พอเขามีแผนที่จะคือไม่มีแผนหลอกลงเงินไปแล้วมันแสนกว่าล้านที่จะพยายามที่จะยกคันแถวๆนี้คันถนนเนี่ยเพื่อจะบังคับน้ำให้มันออกไปตรงนี้แต่ยังไม่เสร็จเท่าไหร่แต่ว่าถ้าน้ำน้อยๆเขาพาไปได้เขามีเครื่องมือเดิมๆก็คือพวกคลองชลประทานต่างๆอะไรแบบนี้นะครับคันดินเดิมเนี่ยเขาพาไปได้ก็พามาอ้อมนี่ก็ลงมานี่ก็ลงมาที่ท่าจีนนะครับตรงที่ดังนั้นตรงนี้มีโอกาสท่วมมากที่สุดบางบานผักไห่บางไทรบางเลนนครชัยศรีที่เห็นเป็นพื้นที่สีฟ้าในแผนนี่ก็รวมทั้งที่อยู่อาศัยบ้านคนสวนส้มสวนไร่เลือกนะทุ่งนาทั้งหมดท่านมีความเสี่ยงว่าอย่างนั้นท่านมีความเสี่ยงสูงสุดในปีนี้เพราะว่าเขามีแผนแบบนี้เพราะว่าเราไปสัญญากับบริษัทญี่ปุ่นที่อยู่ทางนี้ไว้ว่าที่ดร.โกร่งบอกครับว่าน้ำจะต้องไม่ท่วมอีกต่อไปก็เอาแผนที่ที่พี่โชว์เขาไงว่าเราจะเอาน้ำอ้อมคุณให้แต่ว่าถามว่าอ้อมไปเนี่ยซึ่งจริงๆตรงนี้มันที่ต่ำอยู่แล้วไงครับมันก็ไปตามธรรมชาติของมันส่วนหนึ่งส่วนฝั่งนี้ด้านขวาฝั่งนี้ก็คือแนวอำเภอท่าเรือยุทธยาหนองแซงของสระบุรีภาชียุทธยาหนองแคสระบุรีคือมันจะอยู่สลับกันนะครับอยู่ค่อยๆไล่ลงมาคือยุทธยาภาชีติดกันนี้แล้วก็ลงมานี้ก็เป็นบ้านนาองคลักแล้วนี้เป็นบางน้ำเปรี้ยวนะครับอันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือโซนนี้ครับก็เบี่ยงน้ำจริงๆคือเบี่ยงน้ำมาทางคลองและผีพัดส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เบี่ยงน้ำมาจากทางป่าสักนะครับก็ลงมาคือป่าสักเนี่ยเป็นตัวที่ลงมาพอผสมเจ้าพญาเมื่อไหร่เนี่ยทำให้ยุทธยาเนี่ยยุ่งมานั้นนะครับป่าสักมาเยอะเมื่อไหร่เนี่ยก็มาแต่บังเอิญจนถึงวันนี้เนี่ยเขื่อนป่าสักยังน้ำน้อยมากครับคือฝนมันมาวันนี้ฝนตะวันตกเยอะฝนตะวันออกน้อยแต่ถ้าบังเอิญนี่มันยังไม่สุดฤดูถ้าบังเอิญเขื่อนป่าสักเขื่อนป่าสักเล็กนิดเดียวฝนมาทีเดียวก็เต็มแล้วเขาก็ระบายลงนี่ถ้าระบายลงนี่นะครับโซนที่ผมบอกท่าเรือหนองแซงภาชีพวกนี้ก็จะเป็นอันดับ2ที่จะโดนครับคราวนี้พื้นที่ที่เขาไม่อยากให้ท่วมเลยอยู่ตรงกลางนี่ลงมาจากนี่บ้านผมอยู่นี่ฮะอยุธยานะครับแล้วก็ไล่ลงมาพวกนี้คมอุตสาหกรรมโลดจนะนะครับลงมานี่เป็นบางปะอินไหลลงมานี่เป็นพวกนวนครนะครับลงมาเป็นทางฝั่งนี้ก็เป็น3โคกฝั่งนี้ก็เป็นคลอง1ถึงคลอง15นะครับแล้วก็ลงมาถึงข้างล่างนะครับลงมาถึงกรุงเทพนะครับคราวนี้ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เราสร้างความเชื่อมั่นไว้ว่าจะไม่ท่วมครับแต่บังเอิญว่าลงไปแสนล้านแล้วยังไม่เสร็จครับดังนั้นถ้าน้ำมาเยอะกว่านี้มามากกว่าปกติซะหน่อยเนี่ยมันก็มีโอกาสทะลุไอ้แนวเบี่ยงพวกนี้หรือทะลุมาทางคลองพวกนี้ได้บ้างครับอันนี้ก็เป็นเสี่ยง3อันนี้เสี่ยง1อันนี้อันที่2เพราะว่าน้ำฝั่งนี้ยังน้อยอยู่อันที่3คือตรงนี้ใช่ไหมฮะดังนั้นตรงกลางนี้ก็เสี่ยงน้อยที่สุดฉะนั้นเราจะรู้ว่าท่วมไม่ท่วมเนี่ยก็ต้องมีปัจจัยมันต้องมีภาษาอะไรนะวิชาการต้องจำลองซีนาริโอถ้าเป็นอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆคือกราฟฝนมันยังเป็นคืออันนี้คือหน้าฝนมันก็ตกอ่ะนะครับ
มันก็ยังไม่ได้ผิดปกติอะไรว่าน้ำมันจะเยอะอะไรขนาดนั้นดังนั้นมันก็มีโอกาสที่มันจะมาอย่างเงี้ยแล้วมาตามที่เขาตั้งใจจะพามันไปได้เยอะเส้นนี้อาจจะแทบไม่ได้ใช้เลยก็ได้เพราะว่าฝั่งนี้น้ำมันน้อยแต่ถ้าบังเอิญลมหนาวมาเร็วเขาก็จะกดความกดอากาศที่เป็นเมฆอยู่ตรงเนี้ยให้ลงไปที่เพชรบุรีประจวบแล้วครับนะครับแต่ถ้าเกิดลมหนาวยังไม่มาตรงนี้ก็จะอยู่อย่างเงี้ยอยู่อย่างนี้ก็ไม่แน่พี่อาจจะต้องใช้แนวนี้ด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ไม่แน่ว่าถ้าเกิดพอแนวนี้มันยังไม่หมดทันทีน้ำยังมาเรื่อยๆไอ้โครงสร้างที่ยังทำไม่เสร็จมันก็จะทำให้แนวตรงกลางเนี้ยอาจจะมีผลแต่ถามว่ามันจะเหมือนปีที่แล้วไหมมันยากอะฮะน้ำแค่ปีที่แล้วเนี่ยปริมาณน้ำเนี่ยมากมหาศาลใช่ในรอบ70ปีจากสถิติในรอบ181ปีโอ้181เลยเหรอครับนี่ไงอันนี้รัชกาลที่3 4 5 6 7 8 9ครับนะฮะมองเป็นรัชกาลเลยนะครับอันนี้คือ2 3 7 3ผมฟลุกได้แผนที่นี้มายังไงก็ไม่รู้นะมันซีล็อกต่อๆกันมาอ้างอิงก็มาแหละแต่ไม่ผิดหรอกนะครับเอามาจากหนังสือเล่มนึงตั้งแต่ผมเป็นเรียนอยู่ปริญญาโทนะครับตัวเนี้ยระดับเนี้ยนะครับก็คือระดับ4เมตรหรือระดับน้ำทะเลที่เข้าที่อยุธยาพิมพ์ยานมันสูงกว่าระดับน้ำทะเล2เมตรเองดังนั้น4เมตรก็คือท่วมหัวครับท่วมถนนเพราะถนนมันจะสูงจากทุ่งนาประมาณ2เมตรดังนั้นระดับ4เมตรคือระดับท่วมถนนถ้ามีถนนนะฮะในรัชกาลที่3บังเอิญไม่มีแต่ว่าฝรั่งเขามาวัดน้ำไว้แล้วก็พบว่าปี2 3 7 4มั้งที่มันขึ้นไปถึง5เมตรต่อทกนะครับแล้วก็ไม่เคยมีแบบนั้นอีกเลยน้ำก็จะขึ้นขึ้นลงลงนะฮะไปอย่างเงี้ยไปอย่างเงี้ยไปอย่างเงี้ยดังนั้นเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับน้ำมันอยู่ระดับนี้เลยอ่ะเพราะมันสูงกว่าปี85เนี่ยประมาณสัก 40-50 เซนมันจะสูงเทียบได้กับ2 3 7 3 2 3 7 4เลยดังนั้นมันคือ1มันคือ181ปีเดี๋ยวนะผมถามนี่มันตัวเลขที่ว่ากี่เมตรกี่เมตรทางด้านซ้ายเนี่ยหมายถึงเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลางใช่ใช่ครับระดับน้ำทะเลปานกลางอย่างอยุธยาเนี่ยครับมันสูงกว่าน้ำทะเลปานกลาง2เมตรก็หมายความว่าน้ำท่วมถ้า4ก็คือน้ำท่วม2เมตรอ่ะครับท่วมหัวไปสักฟุตนึงอ่ะนะครับท่วมหัวไปทั้งฟุตนึงก็ข้ามถนนแล้วแต่แล้วมันก็จะมีน้ำใหญ่ที่เข้ามาอยู่ตอนนี้ตัวเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยสร้างเมื่อปี2500เขื่อนภูมิพลสร้าง2507เขื่อนสิริกิติ์2513พอมีเขื่อนเริ่มจัดการน้ำปุ๊บเนี่ยเห็นไหมฮะแนวโน้มเนี่ยนะครับน้ำมันลดเป็นกราฟอย่างเห็นได้ชัดเลยน้ำท่วมเนี่ยนะครับเห็นไหมเราสามารถควบคุมระดับน้ำที่อยุธยาเนี่ยให้ต่ำกว่าตลิ่งยังได้เลยไม่ล้นตลิ่งเลยก็มีนะครับอย่างตลิ่งมันอาจจะ2 เมตร 2 เมตรครึ่งเนี่ยไม่ล้นตลิ่งเลยก็มีแสดงว่าเดี๋ยวจุดนี้นะครับแสดงว่าเขื่อนก็มีส่วนช่วยในการจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนกันใช่ก็สามารถทำให้มีการลดน้ำที่ไม่ให้ท่วมข้ามตลิ่งนะครับไม่ให้เข้ามาเพราะว่าถ้ายุทธยาระดับ2เมตรก็หมายความว่าในปีหลังๆเนี่ยเขื่อนสามารถจัดการให้น้ำไม่ล้นตลิ่งเลยด้วยซ้ำไปอ้าวแล้วมันไม่ขัดกันเองเหรอเพราะว่าอาจารย์เห็นอาจารย์กับพรรคพวกหลายท่านก็บอกว่าไม่เอาเขื่อนกันก็เราไม่เอาก็ถ้ามันจะเป็นยังไงถ้าจะสร้างเขื่อนคือนี่ฮะอย่างเช่นแต่ว่าน้ำยมไม่มีเขื่อนเมื่อกี้ดูปุ๊บเนี่ยเห็นไหมฮะไอ้เส้นที่มันน้ำท่วมใหญ่เนี่ยมันมานะรัชกาลที่3ที่4เนี่ยมาครั้งเดียวพอรัชกาลที่5เนี่ยมาตั้งหลายครั้งรัชกาลที่6 7เนี่ยมาไม่กี่ครั้งมาพีคกับรัชกาลที่7หน่อยแล้วก็มาเยอะปรากฏว่ารัชกาลที่9เนี่ยมาเยอะเลยแม้ว่าจะมีเขื่อนแล้วนะดังนั้นเขื่อนเนี่ยมันสามารถจัดการน้ำที่มันท่วมแบบท่วมปกติได้ระดับหนึ่งแต่มันจัดการน้ำท่วมใหญ่ไม่ได้แต่จะมีผลที่ทำให้น้ำท่วมใหญ่ถี่ขึ้นหรือเปล่านี้ไม่มีหลักฐานไม่มีหลักฐานแต่ว่าระดับน้ำท่วมใหญ่เนี่ยมันก็จะมาของมันใช่ไหมฮะผมเคยนั่งคำนวณดูเนี่ยมันมาถี่ขึ้นด้วยซ้ำไปผมเอาไอ้ตัวไอ้กราฟเมื่อกี้มาคิดใหม่ว่า10ปีมากี่ทีสมัยร.3มา 0.8 ครั้งเองคือ10ปีมาครั้งหนึ่งท่วมสูงปรากฏว่าพอช่วงรัชกาลที่5มา2ครั้งแต่ที่7มาเกือบ2ครั้งพอมาหลังจากสร้างเขื่อนสมัยปัจจุบันเนี่ยมาเกือบ3ครั้งต่อ10ปีมา3ครั้งคงประกอบกันมั้งครับเพราะว่าหลายปีหลังเริ่มอย่าง 2-3 ปีที่ผ่านมาก็เห็นมี
งานวิจัยของฝรั่งที่ยืนยันว่าไอ้ภาวะโลกใช่ภาวะโลกร้อนก็มีผลกระทบมากขึ้นเรื่องการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศหรือมองงี้ก็ได้ว่าเนี่ยอ่ะมันก็เป็นว่า10ปี1ครั้งช่วงนี้10ปี2ครั้งอันนี้10ปี3ครั้งเลยอ่ะครับก็มีนัยยะสำคัญนะถ้าดูสถิติแบบเนี้ยแต่น้ำเขาไม่ดูเป็นสถิติกันไงเขาดูเป็นความน่าจะเป็นก็หมายความว่าความน่าจะเป็นก็คือไอ้น้ำที่มันจะมาท่วมใหญ่เนี่ยมันก็มาประมาณ3ปีมาทีอ่ะ4ปีมาทีก็1ใน 25% น่ะ1ใน4ครับดังนั้นเราก็มีโอกาสน้ำท่วมใหญ่ประมาณเนี้ยครับประมาณแค่นั้นแหละแต่คราวนี้มันต้องโยงมาสัมพันธ์กับการจัดการของเมืองว่ามันจะท่วมจนแบบเมืองเอาไม่อยู่ไหมอย่างปี18 26 38แล้วก็54เนี่ยนะครับมันห่างกัน8ปี12ปี16ปีผมเลยเอามาบวกกันมันก็มา12ปีครั้งก็หมายความว่าถึงแม้มันจะมีไอ้น้ำท่วมน้ำเยอะเนี่ย4ปีมาทีครับหรือมีโอกาสจะน้ำเยอะเท่าไหร่ภาษาสถิติก็คือ 25% แต่ว่าไอ้ที่มันโอกาสจะท่วมเมืองก็ประมาณ 10% ในแต่ละปีก็ประมาณนั้นแหละครับแต่สำหรับท่วมวินาศสันตโลแบบ54ก็คือ1ใน200จากสถิตินะฮะไม่ใช่จากอุทกศาสตร์ชีวิตหนึ่งคาดว่าจะเจอกันไม่บ่อยจะเจอไม่บ่อยคนสองคนอย่างนั้นก็คนสองคนจะแบบประมาณปี38ประมาณปี85อย่างเงี้ยก็ว่ากันสักทีปี85สูงกว่าปี38 2485หมายถึงครับ2485ก็นับว่าตั้งเนี่ยครับตั้งแต่ปี2474มาสูงครั้งนึง85ครั้งนึงปี54แล้วสักครั้งนึงก็100ปีมาทีอ่ะครับตัวขอกลับไปที่กราฟเมื่อกี้นิดนึงอาจารย์จันหมายถึงปริมาณน้ำที่ท่วมใช่ไหมครับไม่รู้แหละอันนี้เป็นระดับน้ำระดับน้ำมาจากทุกสาเหตุครับเพราะว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลระดับน้ำไม่ได้บอกว่าปริมาณมีเท่าไหร่ซึ่งอันนี้ต้องย้อนกลับไปดูปริมาณฝนปี2374ซึ่งมันไม่ได้อยู่แล้วแต่ระดับมันได้ไงเวลาฝรั่งเขามาทำเรื่องชนประทานอะไรเนี้ยเขาก็เรคคอร์ดอยู่แล้วถ้าเกิดมันมีตัวนี้ใช่ไหมครับตั้งแต่สมัยก่อนชวนให้นึกสงสัยเหมือนกันว่ามันสัมพันธ์กับไอ้ตัวจำนวนพายุอะไรมากน้อยแค่ไหนไม่ทราบแล้วมันไม่จำเป็นมันบางทีฝนตกน้อยก็อาจจะทำให้น้ำท่วมมากก็ได้ใช่ไหมฮะครับแต่ถ้าเกิดมันบังคับน้ำมาในทิศทางที่มันแคบๆน้ำไม่ไหลไปไหนมันก็อาจจะทำให้น้ำเยอะน้ำท่วมก็ได้นะครับเช่นอย่างปีที่แล้วเนี่ยนะครับปีที่แล้วดูอะไรดีอ่ะดูปริมาณฝนมาปริมาณฝนปีที่แล้วอ่ะนะครับเรากันเองนะฮะเราใช้วิธีนี้เลยนะครับไม่ต้องเป๊ะนะครับแบบนะถ้าดูปริมาณฝนปีที่แล้วเนี่ยนะครับนี่ทั่วประเทศนะครับสีเขียวก็พื้นที่ที่มีฝนมากกว่าปกติมีแล้งอยู่ 2-3 จุดเองครับประจวบเพชรบุรีโคราชนะครับนี่คือทั้งภาคฝนเยอะหมดเลยอ่ะนะครับแล้วก็ภาคกลางเนี่ยนะครับฝนตกมากกว่าปกติตั้งนี่ 333% ภาคกลาง 305% เดือนมีนาคมแล้วก็เยอะมาตลอดเห็นไหมฮะเยอะมาตลอดดีนะที่ปีที่แล้วเนี่ยกันยาตุลาเขาหายใจหายคอให้ฝนไม่ตกครับนะครับทำให้ภาคกลางนะแต่ภาคเหนือยังดั้มมาตลอดนะครับเนี่ยนะฮะคราวนี้เมื่อเทียบกันเป็นปี49เนี่ยฝนตกเยอะเดือนมีนาเหมือนกันเลยนะครับปี49มันไม่ท่วมกรุงเทพแค่นั้นเองแต่ว่าท่วมเยอะนะ49น้ำเต็มทุ่งรังสิตก็นี่ก็เยอะนั้นน้ำมันมาแพทเทิร์นใกล้ๆกันเลยนะฮะแพทเทิร์นจะเหมือนกับปี54แต่ปี38เนี่ยเห็นไหมน้ำเยอะแค่กรกฎาคมสิงหากันยาเองกันยานี่น้ำเริ่มน้อยแล้วนะครับก็ปรากฏว่านะครับน้ำก็ท่วมได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องเยอะมาตั้งแต่ต้นปีเห็นไหมฮะเสียดายอาจารย์ไม่พลอตของ55ด้วยปี26ดูเปรียบเทียบผมไม่ใช่กรมอุตุไงนี่ผมไปเป็นกรรมาธิการกับกรมอุตุแล้วผมก็ต๊อปเข้ามาครับตอนนี้ปี26นะครับปี26เนี่ยน้ำท่วมกรุงเทพเหมือนกันมาตกหนักเดือนตุลาคมเองฝนพันปีเดือนเดียวได้เรื่องฝนพันปีฝนพันปีได้เรื่องเลยเห็นไหมฮะดังนั้นแต่ว่าระยะเวลามันก็ไม่โหดเท่า54นะครับเอาวิทยาศาสตร์แบบอย่างนี้อันนี้ภาคกลางก็เหมือนกันภาคกลางก็อารมณ์ใกล้ๆกันแต่ปี26ภาคเหนือฝนไม่เยอะไงนะครับลองดูนะปี26นะฮะ26ภาคเหนือเนี่ยฝนตรงนี้แต่ว่าภาคกลางมันหนักมันหนักเห็นไหมมันหนักเดือนสิงหากันยาหนักตลอดแล้วปี38เนี่ยมันหนักที่ภาคกลางอันนี้ไม่ต้องมีพายุฝนตกมาตรงภาคกลางอย่างเดียวเต็มเต็มด
ดังนั้นสาเหตุที่ทำให้ฝนตกมันมีเยอะวันนี้ดังนั้นปีนี้ปี55มันพ้นจากแพทเทิร์นที่น้ำท่วมแบบ4954มาแล้วแต่มันยังอยู่ในโอกาสที่มันจะท่วมแบบ38หรือ26ได้อยู่ซึ่งท่วมได้แต่ปัจจุบันเนี้ยเราก็เก่งขึ้นนึงเยอะเมืองต่างๆไม่แน่ใจนะครับมันก็น่าจะมันไม่น่าจะท่วมนะผมยังมั่นใจว่าท่วมน้ำมาขนาดปี26ถ้าเทคโนโลยีปัจจุบันมันก็น่าจะไม่มีปัญหาตอนนั้นกรุงเทพยังไม่มีอะไรเลยครับไอปี54เนี่ยในตารางเหมือนกับว่าต้นปีไล่มาเนี่ยตั้งแต่กุมภาเหมือนน้ำมันจะค่อนข้างเยอะมีนานี่เยอะเชียวเฉพาะภาคกลางแต่ทำไมสำหรับคนกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยมันรู้สึกว่าช่วงกันยาตุลาพฤศจิกาที่แล้วเนี่ยมันมหาศาลในขณะที่ช่วงต้นปีนี้แทบไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่โอ้ยปีที่แล้วมีนาคมอะครับที่จำได้ว่ามันหนาวๆแล้วฝนโปรยทั้งวันไงแล้วมันก็ไม่มีหยุดเลยแดดแทบไม่มีออกเลยแต่ก็ไม่ท่วมมันยังไม่ท่วมไงแต่ว่ามันก็ระบายออกไปแต่ว่าพอเดือนกันยาตุลาเนี่ยผมนึกว่าลุ้นพายุจะเข้าอีกไหมมันไม่มีแล้วนะฮะมันก็หลังๆภาคกลางเนี่ยน้อยแต่ว่ามันโจมตีทางภาคเหนือทางเหนือลงมานิดหน่อยนะครับดังนั้นภาคกลางก็มีเวลาหายใจคอมีคนเคยอธิบายว่าผมอ้างอิงเนาะผมไม่ได้ตามข้อมูลเองปี54ปี49เนี่ยนะครับด็อกเตอร์ธีรชนพนมัยพิบูลรองผู้ว่ากทมเขาบอกว่าดาวมันเรียงกันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อะไรประมาณเนี้ยมันเรียงกันเนี่ยมันก็ทำให้น้ำเนี่ยมันสูงพอน้ำสูงปุ๊บพระอาทิตย์ก็ระเหยมันได้เยอะเมฆมันก็เยอะฝนตกเยอะครับอันนี้ผมไม่รู้นะอ้างอิงจากหนังสือทำไมน้ำท่วมใหญ่ถล่มเมืองของดร.ธีรชนไปหาอ่านเอาได้ตามเซเว่นตามอะไรเงี้ยคราวนี้มันจะมีแพทเทิร์นแบบนี้อีกครั้งเนี่ยก็ปี60มั้งหรืออะไรประมาณเนี่ยอันนี้คือคำอธิบายปีของปีอะไร54กับ49อันนี้ก็แต่ว่ามันก็ไปพ้องกับเกจิอาจารย์นะที่ผมอ่านในหนังสือเนี่ยนอกจากตำรา2012จะอะไรนะมายาแล้วเนี่ยก็มีเกจิทางพุทธศาสนาของไทยเนี่ยใช่ไหมก็พูดตรงกันเยอะนะว่า60เนี่ยเท่าที่อ่านหนังสือไอ้พวกอะไรนะทำนายทำนาย2012นะครับมันก็ว่ากันไปแต่รูปนี้มันอันนี้ดูแล้วมันก็ขาดๆเกินๆนะขาดๆอันนี้ผมเอามาเฉยๆนี่ไม่รู้เนี่ยมาจากไหนก็ไม่รู้นะอันนี้ก็ไม่เป็นไรก็ช่างมันอืมนะครับโลกร้อนก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ทางวิทยาศาสตร์ก็คุยกันเยอะว่าจริงๆมันจะออกในโมเดลไหนมันก็ต้องจำลองไอ้ความน่าจะเป็นซีนาริโอต่างๆครับอาจารย์มีคำแนะนำไหมสำหรับชาวบ้านอยากรู้อยากตามข้อมูลเองแปลผลเองได้บ้างเนี่ยทำยังไงหรือว่ายากไปโรงเรียนอะไรสักอย่างผมว่าเรื่องที่ชาวบ้านไม่รู้เนี่ยคืออันแรกเนี่ยเรามุ่งไปที่ข้อมูลปริมาณน้ำก่อนหรือข้อมูลฟ้าฝนซึ่งมันอาจจะไม่มีประโยชน์เลยก็ได้ทำไมก็เบื้องต้นเราต้องรู้ก่อนว่าสมมติว่าถ้าเอากรุงเทพนะเราอยู่ในประเทศกรุงเทพมหานครเนี่ยเราอยู่ในพื้นที่โซนไหน1 2 3นี่แม่น้ำเจ้าพระยาใครรู้บ้างอันนี้ก็ยุ่งเหมือนกันละอันนี้คือคลองสามวานี่คือไร่กระบังอันนี้หนองจอกใช่ไหมครับเนี่ยนี่คือโซน3นี่โซน1อันนี้โซน2 3โซนนี้แทบไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยในทางน้ำท่วมโซนนี้วิเคราะห์แบบอาจารย์เรียนธรณีวิทยามาก็อันนี้ไม่ใช่แผนที่ธรณีอันนี้เป็นแผนที่การป้องกันน้ำท่วมกทม.อ๋อผนวกเอาแผนเข้าไปด้วยแล้วครับเพราะปัจจุบันมันไม่ได้มาตามภูมิประเทศแล้วนี่มันมาตามการจัดการของมนุษย์อันนี้คือถนนล่ม9กิ่งแก้วหาไทยราชผมจำสลับไปมานะผมพูดบ่อยจนผมงงนะครับร่มเก้ากิ่งแก้วหาไทยราชแล้วเวลานักวิชาการเขาพูดมาเขาพูดภาษาเท่ๆว่าคิงไดครับคิงพระราชาไดก็ผนังกั้นน้ำครับมันคือถนนร่มเก้าครับพี่น้องทำไมไม่บอกว่ามันคือถนนร่มเก้าไม่ทราบถ้าบอกซะจะดีกว่าคิงไดเยอะเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยถนนเนี่ยนะครับตรงนี้คืออะไรตรงนี้ก็คือพื้นที่ที่เขาวางแผนให้เป็นฟลัดเวย์ที่น้ำจากคลอง6คลอง7เนี่ยที่รับน้ำจากคลองละพีพัดด้านบนจากป่าสักเนี่ยนะครับตัดลงมาที่นี่แล้วก็ออกไปสุวรรณภูมิแล้วก็ออกไปเครื่องสูบน้ำที่สมุทรปราการดังนั้นโซนนี้คือโซนที่มีโอกาสน้ำท่วมเยอะสุด
ทั้งจากพื้นที่และจากการจัดการอาจารย์พูดถูกหมดเลยยกเว้นไอ้ช่วงท้ายที่ว่าออกไปเนี่ยปีก่อนมันออกไม่ไปเลยโอกาสไงโอกาสนี่คือในเรื่องปกตินะครับนี่คือในเรื่องปกติครับดังนั้นเราต้องรู้ซะก่อนว่าดังนั้นเขาบอกว่ากรุงเทพรอดกรุงเทพรอดแต่ถ้าคุณอยู่โซน3ต่อให้คุณต่อให้ประกาศว่ากรุงเทพรอดคุณก็ไม่คุณก็มีโอกาสไม่คุณก็มีโอกาสไม่รอดนะครับหรือถ้าเกิดบอกว่าน้ำเนี่ยมันมาทางตะวันตกเยอะมากอย่างปีที่แล้วเนี่ยนะครับแล้วเขากั้นตรงนี้อยู่แล้วมันทะลุคลองมหาสวัสดิ์ลงมาที่โซน2นะครับมันถล่มมาเลยโซน1อาจจะเฉยๆมากเลยก็ได้ท่วมเฉพาะฝั่งทนก็ได้ไม่คนละระบบกันโอเคฉะนั้นคำแนะนำอาจารย์ข้อที่1ก็คือก่อนว่าพื้นที่ของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับข้อนี้มันมีอีกโซนนึงก็คือโซน2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะฮะโซน2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยโซนเนี้ยนะครับบางทีน้ำทะเลหนุนจี๊ดเดียวน้ำเหนือลงมาเพิ่มขึ้นหน่อยมันก็ทะลุข้ามคันแม่น้ำเจ้าพระยาไปได้ละดังนั้นโซนพวกริมน้ำทั้งหลายมันก็จะท่วมแต่ว่าท่วมแบบพอน้ำทะเลลดก็จะลดตามไปไม่ได้ท่วมขังมาแบบนั้นแต่ว่าถ้าเกิดเป็นโซนเนี้ยต่อให้น้ำทะเลหนุนน้ำปริมาณน้ำก็ไปไม่ถึงฮะไปไม่ถึงพุทธมณฑลไปไม่ถึงทวีพัฒนาแล้วแป๊บเดียวก็ลดแหละมันดังนั้นปีที่แล้วก็ไม่ได้เป็นแบบนี้ปีที่แล้วโซนนี้ก็รอดหมดแต่ปีที่แล้วน้ำมาทางเหนือไงน้ำมาจากทางเหนือแล้วก็ข้ามตรงนี้เข้ามาทะลุตู้มเข้ามาทะลุตู้มเข้ามาครับนะครับมันก็ท่วมตรงนี้ท่วมตรงนี้นะครับวันนี้ฝัดเวเขาก็ยังถามนี่ผังเมืองที่ค่อนข้างจะล่าสุดตรงนี้ก็ยังเป็นฝัดเวอยู่นะฮะตรงนี้ก็เป็นพื้นที่เกษตรกรรมดังนั้นใครอยู่โซน3ก็ต้องมีโอกาสท่วมมากกว่าคนอื่นเหมือนเดิมนะครับมันก็เป็นอย่างนี้ครับนะฮะคราวนี้นี่เพราะว่าวันนี้เราอยู่กันอย่างนี้นะครับก็ต้องเข้าใจว่าวันนี้บ้านเมืองคนเราเนี่ยปกติแค่นี้นะฮะเรามาอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดคันกั้นน้ำทะลุน้ำก็ท่วมแล้วยังสุโขทัยมันอ้อมใต้เข้ามามันยังไม่ล้นเนี่ยครับมันอ้อมนี่มันก็ท่วมแล้วครับนะครับถ้าไม่มีคันมันก็ท่วมตั้งแต่เดือนนี้ก็ท่วมแล้วล่ะครับถ้ามีคันก็ว่าอย่างนี้คราวนี้แต่ถ้าเกิดบังเอิญว่าแต่เดิมเนี่ยระดับน้ำเนี่ยมันแผ่ไปได้ที่สิงห์บุรีอ่างทองนี่ของอาจารย์เสรีนะฮะน้ำมันก็ไม่สูงเท่าไหร่แต่บังเอิญวันนี้อยุธยาเอ่ยสิงห์บุรีเอ่ยเขาปิดหมดแล้วมันก็ยิ่งมาสูงทั้งหมดก็มาปล่อยที่กรุงเทพที่ไม่ได้กันมันก็ไม่ไปไหนมันก็กรุงเทพก็ช่วยไม่ได้ฮะก็เสริมคันขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นมันอาจจะไม่ท่วมอยุธยาท่วมอะไรเลยก็ได้นะมาบานที่กรุงเทพแล้วคันเอาไม่อยู่ก็ท่วมได้น้ำไม่ต้องเยอะนะแต่ถ้าเกิดบังเอิญสิงห์บุรียุทธยาเขาป้องดีเขาป้องกันดีมันก็มาเยอะที่กรุงเทพก็ได้อย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสนะครับมันก็มีโอกาสเยอะเลยนะฮะถ้าโลกร้อนก็เป็นเรื่องฟังอาจารย์แล้วก็ไม่ค่อยรู้สึกกลัวเท่าไหร่มาตอนนี้เริ่มกลัวอีกแล้วอ้าวไม่เห็นหน้าจะกลัวเลยคือผมว่ามันเป็นอย่างนี้มากกว่าเนี่ยอ่ะปีที่แล้วเนี่ยนะฮะทำไมเขาไม่ใช้ภาพนี้กันไม่รู้ผมไม่เข้าใจนะผมพอจิสด้าเขาเรียงแผนอันนี้มา21ตุลาคมเนี่ยของปีทำไมเขาไม่ฮือฮากันเลยในฐานะที่เราเป็นคนชอบแบบนี้มั้งโอ้โหผมแทบจะชัดเจนมากภาพแล้วผมชอบจังเลยคือผมได้ความรู้จากเรื่องนี้มากเลยผมได้ความรู้ว่าไงรู้ไหมมันทั่วเมืองยุทธยาเมื่อวันที่6ตุลานะครับขนาดฟอร์มมันจะท่วมปทุมเนี่ยมันล่อไปวันที่20กว่าผมลองดูนะ25วันมันมาได้50กิโลอ่ะวันนึงมันมาแค่2โลเองอ่ะไม่ใช่น้ำในลำน้ำนะครับแต่เป็นน้ำที่แผ่เป็นแผ่นผ่านเมืองผ่านโน่นผ่านนี่สู้กับกำแพงโน้นกำแพงนี้โดยภาพรวมเนี่ยน้ำมาช้ามากเลยแล้ววันที่พอพ้นจาก21พฤศจิกาเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยครับมันก็ลงมาของมันอย่างเงี้ยปรากฏว่ายังไงไหมฮะก็ปรากฏว่าเราก็มาคอยดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่คือกทม.ฝัดเมย์อยู่นี่แนวมันคือตรงไหนมันคือตรงนี้ฮะใช่ไหมมันคือตรงนี้ดังนั้นจนถึงพฤศจิกามันก็มาน้อยมากอ่ะมาถึง9พฤศจิกาก็ยังไม่มาแบบเยอะอ่ะตรงเนี้ยมาน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเยอะเลยก็กักเอาไว้ไม่ใช่เหรอครับนี่ไงฮะเห็นไหมเห็นต้นเหตุไหมฮะนี่มันมาไม่ได้คือปกติเนี่ยมันมาทางนี้นี่พอมันไหลมานี่ปั๊บนะครับมันไหลมาทางนี้ปั๊บเขาจะต้องระบายตรงนี้ต่ำที่สุดครับตรงเนี้ยมันจะน้ำจะไหลลงนี่ของ6ของ7ครับ
แล้วก็ไหลลงมานี่แล้วก็ปล่อยข้าวมาก็ลงฟลัดเวย์นี้ลงฟลัดเวย์นี้ก็เข้าระบบสูบน้ำใช่ไหมครับแต่พอนี้พอมันไม่มาปั๊บมันมาปั๊บน้ำก็สะสมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแม่น้ำป่าสักเนี่ยนะครับมันมาจากยุทธยานมานี้มาจากสระบุรีมันก็ไหลพอลงท่าเรือปั๊บมันก็มารวมกับเจ้าพระยาที่เยอะอยู่แล้วก็เต็มไปหมดมันก็บางโฉมสีก็เทลงมาหาป่าสักอีกนะครับเทกลับไปกลับมาตรงนี้โรจนะมันก็ท่วมพอท่วมปั๊บมาเจอถนนเนี่ยฮะพหลโยธินที่ไปจากวังน้อยจะไปสระบุรีเนี่ยนะครับโซนตรงนี้นะครับถนนนี้ก็ดีแล้วก็หนองเสือกั้นน้ำก็ลงไอ้ที่มันควรจะลงที่เป็นคลองแนวดิ่งของรังสิตที่มันจะต้องระบายน้ำนะครับถ้ามันลงคลองเยอะๆอาจจะไม่ท่วมรังสิตเลยก็ได้มันก็ระบายอยู่ในคลองไหลลงฟลัดเบย์ไม่ทันแล้วฮะมันผ่านไปแล้วนี่แต่นี่มันติดอยู่นี่ไงฮะมันติดอยู่นี่ไงแล้วอะไรเพราะว่าน้ำทำไมเจ้าพญามันถึงมาเยอะก็เพราะว่าเจ้าพญาจริงๆเนี่ยพอถึงทางไชน่าเขาต้องแบ่งให้แม่กองไอ้ให้ท่าจีนไปเยอะนี่ฮะท่าจีนอยู่ตรงนี้น้ำก็ไม่เข้าที่สุพรรณครับนึกออกไหมเจ้าพญาต้องถูกแบ่งไปส่วนหนึ่งนะฮะไปท่าจีนก็ถูกแบ่งไปน้อยมันก็ลงมาเจ้าพญาเยอะพอป่าสักไม่ไหวป่าสักก็มาเขากันดีตอนนี้เขารู้ฮะว่าป่าสักเนี่ยจะมาทางเนี้ยคนโบราณเขารู้ว่าขุดคลองแล้วพีพัดเพื่อจะถอนกำลังของป่าสักที่จะไปรวมโจมตียุทธยากับเจ้าพญาเขาก็ถอนลงมาที่คลองรังสิตเพื่อจะให้ลงมาแล้วหลอกเข้าสู่ฟลัดโซนใช่ไหมเพื่อที่จะเอาไปดูดออกดังนั้นกรุงเทพกับสมุทรปราการเนี่ยไม่ใช่ไม่มีหน้าที่ในกระบวนการนะฮะปทุมธานีกรุงเทพสมุทรปราการคือตัวระบายน้ำจากยุทธยากับด้านบนต้องช่วยเพื่อนคราวนี้แต่ถ้าเกิดมันลงมาทำระบบจริงเนี่ยมันก็จะลงมาตรงนี้ด้วยครับคลอง14 15ซึ่งจะลงบางปะกงแล้วก็ออกด้วยปรากฏว่าตรงนี้ก็แห้งไม่มาบางปะกงเพราะว่านี่บางน้ำเปรี้ยวก็แห้งใช่นะครับผมจำภาพพอเสร็จแล้วภาพเนี่ยพอน้ำมันมาออกตรงนี้เกิดอะไรขึ้นครับมันไปไม่ได้อ่ะไปไม่ได้มันก็เทมาที่ประตูน้ำคลองรังสิตพอมันเทมาปั๊บประตูน้ำแตกแถวนี้ครับพอแตกปุ๊บมันมากันใหญ่เลยครับใหญ่เลยปั๊บมันก็ลงแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเดียวคันกั้นน้ำฝั่งสามโคกแตกด้วยพอตรงนั้นแหละตรงนี้แหละโอ้โหมันก็ลงนี่เลยครับนนทบุรีนี่ก็คือบางบัวทองบางใหญ่บางเต็มๆใช่แล้วก็ลงมาที่บางพลัดแล้วก็มาจ่ออยู่ที่มหาสวัสดิ์หรือตรงมหิดลสารยานะครับนะมันก็มาก็ข้ามพอข้ามมหาสวัสดิ์มาได้ก็มาด้วยความเร็วของน้ำท่วมเนี่ย2กิโลเมตรต่อวันเป๊ะเลยผมไปวัดผมไปดูตรงนั้นอยู่นะครับลงมานี้เลยนะฮะนึกออกไหมครับมันแทนที่มันจะไหลของมันมาคือน้ำท่วมเนี่ยน้ำเยอะใช่แต่มันต้องถูกแบ่งออกเป็น3ส่วน1คือส่วนเจ้าพญาหลัก2ทอนไปท่าจีน3ทอนไปบางปะกง4ทอนมาที่ฝัดเบตัวนี้ต้องแบ่งเป็น4ส่วนปรากฏว่ามันมาที่เดียวเลยเจ้าพญาก็ถล่มแล้วก็ลงตะวันตกแทนที่น้ำจะไหลจากเหนือจากลงใต้กับไหลจากตะวันออกเป็นตะวันตกถนนเนี่ยฮะถนนจากยุทธยาไปเนี่ยยุทธยาตรงประตูน้ำพระอินทร์นะครับไปที่สระบุรีกับถนนตรงนี้ไปบางไทรเนี่ยอันนี้ไปกั้นน้ำไว้น้ำยกระดับตรงนี้ตรงกลางที่ถมนาวานครเนี่ยเหมือนไอติมเนี่ยเหมือนนี่แหละปุ๊บเทพรวดลงมาเลยครับนะครับมันก็อาจารย์นิดนึงแบบข้อสงสัยแบบชาวบ้านทั่วไปปีนี้ไม่เป็นอย่างนั้นแน่ใช่ไหมไม่ทราบน้ำน้อยหนึ่งอย่างน้ำน้อยกว่าครับน่าจะน้อยกว่าน้ำน่าจะน้อยกว่าแต่การกั้นการแผนอะไรก็น่าจะเปลี่ยนด้วยหรือเปล่าไม่ทราบครับอันนี้ไม่ทราบเพราะอันนี้มันไม่อยู่ในแผนไงการที่น้ำไม่เข้าหนองเสือเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในแผนของใครเลยนะแผนที่หลังมันเป็นเรื่องของแต่ละพื้นที่ที่ต่อสู้กันกั้นกันใครมีปืนใครชนะใครมีกุญแจประตูน้ำใครมีทุนที่จะเอากระสอบไปป้องอันนี้ไม่ใช่แผนอะไรทั้งสิ้นเลยนะอันนี้เป็นเรื่องของการเป็นไร้รัฐอะไร้ระบบไร้รัฐไร้เรียกอย่างนี้ดีกว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันของจุดเล็กๆของพื้นที่ดังนั้นผมถึงไม่โทษว่าน้ำท่วมใหญ่หรือฤดูกาลมหาอุทกภัยเนี่ยน้ำอะท่วมได้แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยเสียหายเกิดจากที่กระบวนการจัดการที่มันไม่เป็นไปตามระบบที่ควรจะเป็นหนึ่งทั้งระยะเวลาและความสูงของน้ำก็จะน้อยลงอันที่สองการประเมินนักวิทยาศาสตร์วิศวกรหรือใครก็ตามที่ประเมินเนี่ยผมไม่ทราบว่าทำไมเขาไม่ประเมินแบบผมนะครับคือบ้านผมที่ยุทธยาเนี่ยระดับน้ำปี38มันคือเราๆนี้นะแต่อันนี้คือปี54ปี38ก็สูงสุดๆแล้วอะนะครับ
ดังนั้นมันสูงกว่าปี38เกือบครึ่งเมตรเนี่ยมันคืออะไรอ่ะผมอ่ะเข้าไปที่ยุธยาวันนั้นเนี่ยผมก็ตกใจเพราะว่าปี38อ่ะผมเรียนปริญญาโทแล้วนะผมเดินลุยน้ำอยู่ผมจำได้ว่าน้ำผมหยุดสูงแล้วมันจะแค่ไหนดังนั้นปีนี้มันเฮ้ยตรงนี้ทำไมมันขนาดนี้ยุ่งเลยอ่ะถ้าขนาดนี้มันแสดงว่าน้ำท่วมเกินคาบน้ำท่วม100ปีแล้วมั้งเนี่ยเท่ากับปี85ไหมก็เลยถามแม่บอกโอ้โห85ก็น้อยกว่านี้ดังนั้นเมื่อวันที่น้ำที่ยุธยาห่างกับกรุงเทพ70โลเนี่ยมันมากเป็นน้ำท่วมในระดับ100ปีแล้วเนี่ยนิคมอุตสาหกรรมเอ่ยซึ่งเพิ่งมาเกิดเมื่อปี38 36 37นี่เองกรุงเทพเอ่ยซึ่งก็อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยแล้วก็บอกว่าเฮ้ยไม่น่ามีปัญหาน่าจะเอาอยู่ยังไม่มีใครส่งสัญญาณเลยว่านี่คือน้ำท่วมใหญ่ในคาบ100ปีดังนั้นการจัดการการป้องกันน้ำท่วมก็เป็นการจัดการแบบธรรมดาแต่ผมไม่ใช่ผมเห็นขนาดที่ยุทธยาบ้านผมพังไปแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ธรรมดาผมถึงมาออกคลิปไงเพราะผมจะไปเตือนคุณสุขุมพันธ์ก็คงไม่ใช่ที่มันไม่ใช่เรื่องอ่ะผมก็จอกจะตายนะครับจะทำยังไงก็เตือนคนดีกว่าแต่ก็ไม่ได้บอกว่าน้ำจะท่วมผมก็ยังเชื่อมือผู้ว่าจะเอาอยู่แต่ผมบอกไอ้ฟลัดเวย์ที่บอกอ่ะเสร็จแน่กลายเป็นผิดเพราะว่าที่เล่าให้ฟังเขาไม่ลงฟลัดเวย์แต่ไปลงที่อื่นแล้วผมก็เตือนว่ากรุงเทพมันจะ50 50ถ้ากั้นไม่อยู่จะ50 50คือโอกาสที่กั้นอยู่มันแค่ครึ่งเดียวเราประเมินเร็วๆนะครับแต่ก็กั้นอยู่สักพักก็กั้นอยู่ครึ่งกรุงเทพไงก็ท่วมไปถึงเกือบถึงสาวรีไปถึงคลองบางซื่อสรุปว่าจะเข้าใจสภาพติดตามเรื่องได้นี่ต้องรู้สภาพภูมิศาสตร์ประกอบด้วยแล้วก็รู้ไอ้ตัวรู้ภูมิศาสตร์การจัดการครับทั้งถนนทั้งคลองทั้งอะไรมีภาพในหัวใช่แล้วก็ต้องเฝ้าระวังลมฟ้าอากาศกับเขาชอบอธิบายเรื่องของไอ้ปริมาณน้ำอะครับแต่อาจารย์ไม่ค่อยเห็นด้วยกับเรื่องปริมาณน้ำว่าจะตรงไปตรงมาอย่างนั้นใช่ไหมก็ใช่แล้วมันก็งงว่าน้ำจะท่วมเรากี่ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งมันเข้าใจได้ยากมากเลยครับนะฮะมันก็ไม่ได้ครับตอนนี้ถ้ามันอยากจะรู้ว่าน้ำท่วมเรากี่ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยมันก็ลำบากฮะมันก็ต้องดูอันไหนดีอะดูเนี่ยครับดูช็อตคัทเลยเอาสมมุติเป็นแอปใช่ไหมสมมุติถ้าเกิดแต่แถวธรรมศาสตร์รังสิตแถวสวทช.นี่ผมไม่รู้นะมันอยู่ประมาณนี้นะคราวนี้เขาก็ดูที่บางไทรคราวนี้บางไทรเนี่ยมันรับน้ำได้ประมาณ 2,000 3,000 นะครับก็คือจริงๆ 3,500 ที่น้ำเจ้าพยาโครงสร้างของตั้งแต่รังสิตไปเนี่ยเขารับได้ดังนั้นพอบางไทรเขาประกาศว่า 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยอันตรายมากแล้วเพราะถ้ามันขึ้นไป 3,500 เนี่ยมีโอกาสล้นไอ้คันกั้นน้ำแล้วครับถ้ายิ่งมันมา 4,000 นะแสดงว่าเขาเสริมคันกันสุดๆแล้วถ้าเมื่อไหร่มา 4,000 กว่า 5,000 มันรอดก็โอ้โหถือว่าฟลุกมหาฟลุกรอดซึ่งอาจจะรอดก็ได้เพราะมีผู้บริหารมีฝีมือสามารถจะดัดแปลงแต่โอกาสมันยากดังนั้นเวลาเขาบอกเราก็ดูบางไทรอันอื่นจะได้ไม่งงว่านครสวรรค์วันนี้เราปล่อยมาเท่าไหร่นี่เท่าไหร่อันนี้เว็บของหน่วยงานไหนยังไงกรมชนกรมชนเนาะกรมชนก็ต้องเป็นเว็บที่เราต้องเข้าไปดูอ่ะครับครับเป็นเว็บต้นๆยังไงก็ต้องข้อมูลจากส่วนกรมอุตุมันดูฝนรายวันไงครับมันก็อาจจะไม่ได้บอกอะไรแต่ว่าก็ต้องดูว่ามันฝนจะมาอีกหรือยังอะไรหรือยังน้ำท่วมขังเราก็ดูจากกรมอุตุได้นะฮะนี่ก็ต้องรู้ภูมิประเทศนะครับว่าแม่น้ำไหนมายังไงอะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยแล้วก็ช่วงไหนเดือนจะท่วมวันนี้ผมก็ก๊อปมาจากกรมชนนะครับผมไปพรีเซนต์กับเขาผมก็ขอเข้ามาแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยครับดูยังไงก็ไม่เข้าใจผมก็ไม่เคยจำได้ แต่ว่าจริงๆมันก็คือถ้าเกิดเป็นนักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมความกดอากาศต่ำมันก็จะดึงไอ้เมฆหมอกมันก็จะมาตามร่องอ่ะเพราะมันต่ำของไหลมันก็จะลงมาอันนี้ลงมามิยอถึงกอยออันนี้ลงมาพฤษภามันมาตรงนี้ก่อนแล้วมันก็ตีขึ้นไปข้างบนแล้วพอเสร็จแล้วพอลมหนาวมามันก็กดลงมาข้างล่างตอนนี้มันอยู่ตรงนี้ครับคือตรงนี้มันผ่านไปแล้วในช่วงระหว่างช่วงไปแล้วช่วงเดือนต่างๆเนี่ยมันรูปแบบมันแพทเทิร์นมันค่อนข้างชัดเจนค่อนข้างชัดไม่ค่อยเปลี่ยนนะฮะแล้วพอหลังจากนั้นก็ลงไปทางใต้พายุก็ถล่มใต้มันก็ต้องรู้ตัวนี้เป็นพื้นฐานนะครับมันถึงจะยังไงคราวนี้ถ้าเข้าไปเว็บกรมชนเนี่ยถามว่าวันนี้อ่ะ
ที่วันนี้นะอันนี้เมื่อวานพี่โลกบ้านบางระกำท่วมมีโอกาสน้ำท่วมสูงขึ้นปรากฏว่าน้ำที่แถวจะสร้างแก่งเสือเต้นน้อยวิกฤตมันมามากเอาแถวนี้ฮะสวรรคโลกศรีสัตว์ใต้เขื่อนหรอใต้เขื่อนเนี่ยนี่ไปกั้นเขื่อนตรงนี้จะเอาน้ำที่ไหนไปกั้นอะไรได้อะถ้าเป็นผมกั้นถ้าตรงนี้อ่ะโอเคเป็นเหตุการณ์ปกติไหมเพราะว่าได้ยินบ่อยมากฝนตกเยอะแต่ไปเยอะใต้เขื่อนตลอดก็ใช่ไงฮะก็สมมติถ้าอันนี้ท่วมใช่ไหมเนี่ยสุโขทัยอำเภอเมืองเนี่ยเนี่ยอันนี้บางกรรมท่วมอันนี้เขาเอามาวันที่ยังไม่ท่วมรอบสองหรือไงเนี่ยนะก็แสดงว่าถ้าคุณกั้นเขื่อนตรงนี้มันก็ไม่มีน้ำให้กั้นน่ะมันควรจะกั้นถ้าตรงนี้เดี๋ยวเขาเสนอสร้างข้างล่างลงมาอีกหน่อยนะอาจารย์ก็ไม่ทราบนี่พูดในแง่ของข้อมูลที่เราเห็นไงหรืออย่างเนี่ยครับป่าสักวันนี้ที่กังวลว่าจะมาทางฝั่งเบเราหรือเปล่าครับป่าสักครับน้อยวิกฤตปกติมากมีมากอยู่ตรงวิเชียรซึ่งตรงนี้มันต้นฝนตกหนักเยอะฮะพอมาถึงนี่ยังน้อยวิกฤตอยู่เลยครับก็ยืนยันที่อาจารย์พูดตอนต้นว่าจังหวัดเดียวกันเนี่ยครับมันถ้าต่างอำเภอต่างตำแหน่งแล้วก็บางทีคนละเรื่องเลยครับปริมาณน้ำครับตอนนี้ที่เจ้าพยาก็ยังปกติอยู่นะฮะสะพานรถยนต์ยุทธยาก็ปกติในหน้าฝนก็เราก็ควรจะโอเคดีแล้วที่ปกติครับมีมากที่สิงห์บุรีแสดงว่าปล่อยน้ำมาจากเขื่อนเร่งระบายมันก็ต้องเข้าใจบางเรื่องว่าตีความว่ามันหมายความว่ายังไงแต่ว่าอันนี้มีประโยชน์แค่กดเข้าไปในกรมชลแล้วหาไม่ยากเลยครับข้อมูลพร้อมอยู่แล้วครับบางข้อมูลนี่เรียลไทม์เรียลไทม์จริงเรียลไทม์ครับเรียลไทม์ซึ่งผมคิดว่าข้อมูลของเราเนี่ยพอที่จะประเมินทุกอย่างนะฮะถ้าเราเข้าไปครับแล้วก็ผมก็คิดว่ามันไม่ได้ยากอะไรเกินน้ำมันไหลจากที่สูงลงมาสู่ที่ต่ำก็มีแค่นั้นเองถ้าเรารู้ภูมิประเทศแล้วเสร็จแล้วการเข้าอินเทอร์เน็ตก็ต้องยอมรับว่าชาวบ้านก็เข้าไม่ได้แต่ผมว่าลูกชาวบ้านเข้าได้แล้วป่านนี้ถ้าลูกเข้าไม่ได้ในหมู่บ้านต้องมีคนเข้าได้ก็แค่จัดกระบวนการความรู้แล้วก็มาดูกันจริงๆอาจจะต้องสอนวิธีใช้ข้อมูลทำความเข้าใจข้อมูลเดี๋ยวให้เชิญอาจารย์มาทำคอร์สสอนเรื่องพวกนี้ดีกว่าแล้วก็อยากชาแนลต้องการข้อมูลดีๆเยอะจังถ้ามีโอกาสนะผมจะเป็นอะไรอ่ะมีครั้งหนึ่งอ่ะเมื่อสัก30ปีที่แล้วมีคนเคยบอกผมว่าอะไรนะศาสินมันมีความต่างกันระหว่างอัจฉริยะกับการทำอะไรลวกๆ ผมไม่รู้ใครผมจำไม่ได้แล้วคุ้นผมจำแม่นเลยนะฮะผมจะถนัดทำอะไรลวกๆซะเยอะแต่มันฟลุกมารู้เรื่องนี้เข้าซึ่งไม่ค่อยแน่ใจว่าจะกล้าสอนใครหรือเปล่าครับไม่เป็นไรครับยังไงเดี๋ยวดูวาระโอกาสที่เหมาะสมต่อไปจริงๆวันนี้ก็คิดว่าเราได้พูดคุยกันพอสมควรนะครับประมาณเกือบราวชั่วโมงหนึ่งเห็นจะได้ก็ได้ข้อมูลมองกลับไปด้วยนะครับในปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วก็คำแนะนำว่าปีนี้เนี่ยถ้าเราจะรับมือถ้าจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลน้ำว่าน้ำจะท่วมหรือเปล่าเนี่ยจะต้องไปดูอะไรยังไงให้เป็นยังไงแต่แบบย่นย่อเพราะว่าเวลามันก็มีจำกัดกันคือผมใส่เฟเวอริตบาร์ในอินเทอร์เน็ตไว้เลยไงอย่างของกรมชลอย่างของอะไรแบบนี้ผมก็กดดูสะดวกคือไม่ต้องไปพิมพ์ไอ้อะไรเนี่ยครับเราก็เซฟไว้ใน favorite bar ก็กด Google เยี่ยมมากก็ท่านนึกอะไรไม่ออกท่านก็กรมชลเดี๋ยวเขาก็พาท่านไปก็ได้มันเหนื่อยอ่ะผมแนะนำเลยมันเหนื่อยเพราะว่าพอเว็บเข้ากรมชลเข้า Google กรมชลเดี๋ยวไล่ทอดท่านก็จะเจอหน้าคนที่ไม่อยากเจอเช่นข่าวอธิบดีขึ้นมาก่อนเงี้ยแต่ถ้าเกิดท่านเข้าไปสักทีที่ไอ้ข้อมูลตัวนี้มันก็จะไม่ต้องผ่านหน้าพวกอธิบดีต่างๆแล้วงานช็อตคัทเลยนะครับใช่เพราะไม่งั้นมันยุ่งมากเลยต้องเข้าไปหน้ากรมชลแล้วต้องเจอโฆษณาก่อนแล้วเสร็จแล้วก็ต้องไปเจอข่าวที่แบบท่านไปเปิดงานโน่นนี่นั่นซึ่งมันไม่จำเป็นใช่ไหมถ้าอย่างนี้มันเซฟไว้ตรงเป็นอีกคำแนะนำหนึ่งนะครับน่าจะสุดท้ายหรือเกือบสุดท้ายแล้วก็ท่านเซฟไว้เลยนะครับเฟเวอริตเป็นหน้าโปรดอยากดูท่านก็คลิกมาดูเลยครับนั่นแหละผมได้ไม่ต้องผ่านหน้าที่พอดีไปเปิดงานครับผมก็วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ศศินเฉลิมลาภเลขาธิการมูลนิธิสืบนาคเสถียรมากๆนะครับที่มาให้ความรู้กับเราโอกาสหน้าอาจจะมีได้มีโอกาสเชิญอาจารย์มาพูดคุยอีกนะครับขอบคุณมากสำหรับวันนี้นะครับครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ